ค้ชแม้จากรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะแม้จะมาชวนทุกคนนะคะออกกำลังกายบริหารในส่วนหลังล่างของเราค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาที่ปวดหลังล่างบ่อยๆหรือว่านั่งทำงานนานๆนะคะการที่ทำท่าเหล่านี้นะคะสามารถช่วยบริหารหลังล่างของเราให้แข็งแรงแล้วก็ลดปัญหาการปวดหลังล่างได้ด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำท่าแรกไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับท่าแรกนะคะเราจะนอนคว่ำลงแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะยืดแขนและขาให้ตรงเลยนะคะโดยเวลาที่เรานอนคว่ำเนี่ยนะคะจะต้องให้สะโพกของเราเนี่ยแตะนะคะอยู่กับพื้นตลอดเวลานะคะส่วนอกก็แตะอยู่ที่พื้นนะคะเราจะยกขึ้นมานะคะในส่วนของไหล่นะคะเท่านั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะยกแขนและขานะคะข้างตรงข้ามกันขึ้นมาแบบนี้นะคะสลับข้างกันค่ะโดยขาที่เรายกขึ้นมาเนี่ยนะคะให้ยกขึ้นมานะคะให้สูงจนรู้สึกว่าตึงที่หลังล่างนะคะทำสลับกันไปแบบนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคสำหรับท่าถัดมานะคะเราจะคว่ำตัวนะคะลงในท่า all four position แบบนี้นะคะก็คือหัวไหล่ของเรานะคะจะต้องตรงกับข้อมือนะคะกลางเข่าของเรานะคะประมาณเท่าสะโพกนะคะวางปลายเท้าลงกับพื้นนะคะมองตรงลงไปด้านล่างนะคะจากนั้นค่ะเราจะยกแขนและขานะคะด้านตรงข้ามของเราขึ้นมาพร้อมๆกันแบบนี้นะคะค้างไว้เล็กน้อยนะคะจากนั้นค่ะวางลงและทำสลับข้างกันค่ะโอเคค่ะและท่าสุดท้ายนะคะเราจะนอนหงายนะคะลงบนพื้นค่ะจากนั้นค่ะชันเข่าขึ้นมานะคะชันเข่าขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นวางมือไว้ด้านข้างนะคะและค่อยๆยกก้นของเราขึ้นมาและเกร็งนะคะไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องยกสูงมากนะคะยกและค้างไว้เล็กน้อยค่ะและปล่อยลงค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับทั้ง3ท่านะคะที่จะช่วยบริหารในส่วนของหลังล่างของเรานะคะแต่ละท่านะคะทำท่าละ15ถึง20ครั้งทำทั้งหมด3เซตนะคะอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะ